สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Channel PPG 10 Official ฮะผมมาในเกม eFootball Place 2020ฮะก็มาในโหมดของ My Club นะครับในตอนที่9กันแล้วครับวันนี้มาดูครับว่าผมจะใช้สเกาต์เปิดนักเตะคนไหนครับเฮ้ยผมเปรยไว้แล้วครับว่าจะได้นักเตะที่ผมเล็งเอาไว้นะฮะก็มาดูกันแหละนี่ดูจากการใบเมื่อกี้นี้นี่แหละครับการใบจากสเกาเลยฮะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับ2 ดาวครับคือเพิ่งถูกเรียกติดทีมชาติกลับมาจากการบาดเจ็บนะฮะอีกอันนึงใช้ Offensive Awareness นะครับนี่การตื่นตัวในแนวรุกเกมรุกนะฮะก็ได้มาเลยครับธีรสินแดงดาจะดูพลังกันนิดนึงฮะนี่ฟอร์มซีเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งในทีมชาติไทยที่มีหน้าจริงในเกมของค่ายเกมโคโนมินี่เนี่ยตั้งแต่ไปเล่นที่เจลีกนะครับกับซานเฟรเช่ฮิโรชิม่านะฮะนี่ฮะโกโพเชอร์สกิลเต็มครับโอ้โหต้องอย่างนี้ลองเรนเจอร์ด้วยหลายครับรีเควสเลยครับใช้แค่2 ตัวเท่านั้นครับสเกลไงใครสนใจธีรศิลป์ก็ใช้สเกลตามนี้ได้เลยนี่โอ้โหอย่างเท่ครับเป็นไงไปต่อครับแพทจะมุยครับธีรศิลป์แดงดาดูพลังเลเวล1ครับเป็นพลังปกติที่มีในเกมเลยครับเนี่ย72ครับโอเวอร์ออลโอเคครับ next เอาผมลืมล็อกแปลเดี๋ยวไปล็อกที่หลังได้ฮะคนต่อไปครับคนที่2วันนี้เป็นนักเตะชาวคอสตาริกาผมใช้เป็นคอสตาริกา2 ดาวครับนี่นะและปีกซ้ายครับปีกซ้ายที่หมายถึงปีกบนนะฮะไม่ใช่ไก่นะปีกบนปีกล่างเนี้ยเลฟวิงฟอร์เวิร์ดนะครับแบนรูอิสนะครับผมเล็งเอาไว้นะฮะโดยที่จะทำให้เหลือแค่คนเดียวก็ต้องเป็นเอ๊ะ30+ครับใช้เป็น2 ดาวก็ได้นะครับก็จะประหยัดหน่อยดูหน้าตาครับฟอร์มซีครับตอนนี้นักเตะแบรนด์รุยส์นะครับอยู่ซานโตสนะครับของลีกบราซิลนะแต่ในเกมยังไม่อัปเดตนะเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นี่นะสกิลนะแบบลอฟพาสด้วยครับอินสปาย1 ดาวโอเคครับรีเควสครับเป็นนักเตะที่ผมใช้แล้วถนัดมืออีกคนหนึ่งในภาคที่แล้วครับส่วนภาคนี้จะเป็นยังไงต้องมารอลุ้นกันนี่แบรนด์รูสสูง188 เซนติเมตรเลยครับครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะอายุ34 ปีเนี่ยนี่อะโลฮาเดี๋ยวลืมครับล็อกไว้เลยครับไปดูพลังนะครับเคิลคือการปั่นโค้งนะครับนักเตะนี่ถัดซ้ายนะ next ครับอีกสักคนหนึ่งครับก็เป็นนักเตะชาวบราซิลฮะนะครับผมใช้เป็นบราซิล3 ดาวครับและอยู่สโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่ครับเนี่ยผมเล็งกองหน้าไว้ครับแวนโดรดาเมียวผมเลือก
อีกอันนึงเป็น30นะนี่ครับ30บวกอายุนะฮะลีแอนดรูดามินยาวเป็นจากสโมสร AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโอ้โหสุดยอดนะหมายรีเควสถือเป็นนักเตะชาวต่างชาติหนึ่งที่เล่นในเจลีกแล้วยิงได้เรื่อยๆนะครับเป็นไงครับสูงใหญ่ครับ188เซนติเมตรครับ Fox in the box อายุ30ปีครับเล่นได้ทั้งหน้าตัวรุก CF นะครับ Center Forward กับหน้าต่ำครับ Second Striker นี่ล็อกก่อนครับนู่นฮะเฮดดิ้งครับเน้นเป็นการหม่งบอลครับโอ้ใช้เท้าสองเท้าได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับสามเลยโอเคครับ next มาแล้วต่อไปผมเดี๋ยวแวะไปดูโอ้ไม่ได้ครับ Spanish League ผมบิดเฟลเอเจนต์ที่เป็นตัวพิเศษในช่วงนี้ฮะนะมีซีเรียเอทีมสตาร์สนะครับหรือเซเรียอานั่นแหละครับดูโปรไฟล์นะฮะเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนะครับจะมีอัปเดตหน้าตาของอารอนเดมซี่แล้วก็นักเตะอีกมากมายหลายคนนะครับที่เป็นสแกนหน้านะครับก็เดี๋ยวดูอัปเดตกันได้ครับสิ้นเดือนตุลาคมนี้ฮะแล้วก็มีพวกรอยสักแทททูอย่างเงี้ยนะของทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์นะฮะแล้วก็พวกทีมชาติที่จะเตะในฟุตบอลยูโรนะฮะนี่อ่ะประมาณนี้ครับนักเตะที่มีผมไม่เปิดครับเนี่ยแต่ผมจะมาดูอีกอันนึงครับ Player of the Week นี่ครับฟันไดค์โอ้โหฟองริเบรี่ครับริยัสมาเรสซาวิชลาฟงไคฮาเวิร์ดเนี่ยผมชอบมากกว่านี้เดลิบลินซูเลมานีเอ็นดีดีจูเนียร์ฟิโปครับและอเล็กซิสถ้ามาเปิดผมเล็งไคฮาเวิร์ดแล้วแหละฮะโดยที่ผมมีเหรียญอยู่แค่220เหรียญครับเล่นสายฟรีนะไม่เติมตังค์ไม่เติมเงินมีเกมตัวเต็มก็พอเดี๋ยวเรานี่ครับมาเทรนนิ่งกันสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ได้ธีรสินแดงดามาครับเดี๋ยวผมเทรนนิ่งครับ experience train นี่ฮะผมย่อยกองหน้าเอาไว้รอกดสี่เหลี่ยมแล้วก็ yes นะครับอัพไปเลเวล3เลยฮะเดี๋ยวเอาลงไปเล่นเลยครับธีรสินแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งเมื่อกี้เป็นกองหลังผมอัพให้โทมิยาสึเนี่ยฮะโอ้โหนี่ครับ192ครับบวกเข้าไปนั่นแหละขึ้นไปเลเวล6นะครับโอเคไปครับไปเล่นเจอเนี่ย VSCOM Challenge ครับต่อไปครับเจอกับโตริโน่ฮะหุ่นดึงเทียสินลงสนามมาลงทีมไงฮะเอามาแทนนี่ไงกันฮะมาเทียสินของเราอยู่ที่นี่ครับ72แล้ว The Ice นะผมเอาแบรนด์รุยส์มาทดสอบนะฮะรุยส์ผมอยู่ที่ในดามียนยาวด้วยมาแล้วที่จะไม่ได้เอาลงผมว่าเดอะลิชนี้เหนื่อยด้วยครับไปพักก่อน
ไหนครับรุยส์นี่ฮะ71ไม่มีกองหลังครับขอบอกเอาครอยฟ์ออกไปหน่อยเนี่ยก็มีโทมิยาสึอยู่เนี่ยผมเอาครอยฟ์กับอินเนสตาไว้ในดึงเอาไว้ดึงทีมสเตรนจ์นะครับแล้วก็เนี่ยดิมาเรียก็คงไม่ได้ลงอย่างครับอ้าวผมสลับนี่ครับเพื่อที่จะนักเตะจะได้ลงผมชนาทิปมายืนกลางรุกแล้วก็เทวศิลป์ขึ้นไปยืนแล้วตัวจริงโอเคครับประมาณนี้ดีกว่านะโอเคครับประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปปรับนิดนึงฮะก็โอมาครับธีรศิลป์นะกองหน้าแล้วผมก็เขาเทคแท็กเป็นธีรศิลป์นะโอเคครับขึ้นไปมงครับนี่ธีรศิลป์เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกับโตริโน่กันเลยฮะเรกูล่าครับก็พอดีครับได้ลองนักเตะหน้าใหม่อย่าเอาแบบตัวคอมยากๆมาเลยฮะผมไม่ไหว มีลากยาวไปถึงเตะจุดโทษมาหลายๆนัดมาแล้วบางครั้งก็แพ้ฮอนดาครับช็อกเลยครับพอดีอ่ะไม่สลับกันได้ไม่มีปัญหานี่ก็เล่นแผนนี้อยู่แล้วนะครับแต่ธีรศิลป์เนี่ยชนาธิปครับบาดเจ็บเนื้อน่อง เดี๋ยวรอข่าวนิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์ทีมชาติไทยด้วยฮะอินเดซ่าไม่ได้ลง ผมเอาแช่ไว้นี่แหละเพราะว่าเป็นแบบยืมนะครับตั้งแต่เริ่มเกมไมค์ครับมาแบนรุยน่าสนใจครับแบนรุยเอาให้ธีรศิลป์ลงก่อนครับเดี๋ยวมีได้ลงแน่นอนครับสองคนเนี่ยโอเคฮะไปครับโอ้โหดูชุดของโตริโน่กันนะฮะมีสีแดงชุดเก่งแล้วก็สีขาวอ่ะจิ้มเยือนใส่สีขาวไปเลยฮะเดี๋ยวพวกเราก็ผมสลับนี่ฮะมีสีเทาสีแดงแล้วตัวนี้เป็นเสื้อที่แถมมาให้ครับรุ่นโรนัลดินโญ่กับบาร์เซโลน่านะไนกี้เนี่ยก็ของเราก็มีสีขาวออกเทาๆผมใส่ตัวนี้นะสีเทาคิกออฟครับเนี่ยเราประชาสัมพันธ์ทีมชาติไทยนะครับวันที่10ตุลาคมนี้ครับจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติดีอาร์คองโกนะครับก็ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับเข้ารายการ18:30 น.นะครับ18:00 น.อ๋อคิกออฟตอน19:00 น.ครับส่วนวันที่15ตุลาคมครับเจอกับทีมชาติ UAE หรือยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรสนะเวลาเดียวกันเลยครับคิกออฟ19:00 น. 1 ทุ่มตรงไงไปเชียร์ทีมชาติไทยของเราได้ครับเล่นในบ้านครับนี่ผมปรับเป็นเสียงภาคแบบญี่ปุ่นด้วยฮะจะได้ฟังเสียงนักพากย์ในภาคเป็นชื่อของธีรธรกับชนาธิปเนี่ยธีรต่วนเปิดเข้ามาโอ้อาเบะล้มตัวยิงเฉลี่ยขาดแรกครับนายลุ้นลูกยิงเนี่ยแต่ว่าหลักไม่ค่อยดีโหยัดสวนอย่างเงี้ยอีกแล้วเป็นกวินครับออกมาตัดใจลำหน้าครับเบลติโอ้ไม่ใช่เบลติเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยเบอร์11ไอ้ซาซ่าไหมเบลติผมไม่ล้ำใช่คุณไม่ล้ำหายครับกวินออกเพื่อนขยับนิดนึงแล้วโยกไปที่ธีรศิลป์แดงดาโอ้โหได้ครับเก็บได้ไปคืนหลังไปก่อนครับตั้งข้างหลังไอ้หน้าครับโอ้โหด้วยล็อกกลับไปแล้วยกขึ้นมาอีกแล้วมาดเวสต์การ์ดครับโอ้โหนี่ชนาธิปจับได้ถึงกะไปที่ทิดนนั่นแหละได้ยินนะทีดะตนแต่ทีดะจินไม่มีเนี่ยมีแต่ทีดะตนแล้วโอ้โห
เนี่ยโคอิตากุระเอสซีไนเต็ดบายคาสมัสไปเดี๋ยวผมให้ชนะทิพย์บ้างอ้าวไปทีละตัวชอบไปทีละตัวชนะทิพย์ครับโอ้โหชนะทิพย์หลบเข้ามามีเต็มไปหมดมีทอนคืนไปก่อนขอไปก่อนครับชนะทิพย์วิ่งชี้เข้ามาชนะทิพย์หลอกสวยยกโอ้โหฉลับเนี่ยคุณสาประตูไปทำอะไรตรงนั้นนะเอาละตีละตอนมาเปิดครับตีละตอนโยนก็โอ้โหมันพื้นมาไม่ถึงสิริกูรับเข้าซองฮะเหนือหนึ่งเอาแล้วงัดโดนอีกแล้วมาไม้เดิมครับลูกไม้เดิมนี้เอาเราไม่ได้สาสามงตั้งออกไปเอาเบรตติจะไปเอาครับหลอกเข้ามาครับชนะทิพย์หนึ่งนะครับชนะทิพย์คุงกัดเขากลางมาธีรศิลป์คืนอาเบะเล็งแล้วโอ้โหเล็งคานหรือเล็งโกแต่เข้ามาธีรศิลป์ล้ำหน้าแอบแม่ชนะทิพย์รีบส่งไปหน่อยดูอ่ะส้นเท้าฮิโรกิอาเบะผมเมื่อสักครู่ครับเล็งแล้วฮะเต็มๆคานบนเตะขึ้นมาโคอิทากุระโอ้โหเวสกาดครับถ่ายครับทีละตอนทีละตอนทีละตอนเนี่ยชนะทิพย์พึงโอ้ชนะทิพย์คุงไปต่อครับชนะทิพย์คุงวิ่งมาแล้วชนะทิพย์คุงยิงเลยเหรอผมว่าจะล็อกโอ้ล็อกไม่ติดนะดูครับอาเบะอย่าระวังระวังจังหวะเมื่อกี้โอ้ดึงแล้วม้วนม้วนนี่ใบเหลืองเลยฮะอันตรายครับไปพาสลักพาสลักโยกล็อกโอ้โหไม่ผ่านไอ้หน้าแต่โด่งยังไงครับโด่งนี้ก็เวสกาอ้าวหงไม่โดนอีกผมนี่อุตส่าห์โด่งๆเอ้าอย่าไปดึงเขาทีละตอนโอ้โหอันตรายหยุดซิมเมทรีเจออันนี้เตะอัดทีละตอนวันนี้เล่นตำแหน่งกลางตัวรับครับดีเฟนซีฟมิดฟิลด์เดอร์แล้วทีละตอนกับธนากะช่วยกันได้ดีอย่างเก็บได้ครับโมจิกะเอาเอาอะไรครับปูบอลตกพื้นแล้วหาไม่เจอโอ้เออเหลือด้วยนะครับเวสกาดตรงเรดาร์ข้างล่างครับมันเหมือนกันเกินไปชนะทิพย์พลิกกลับมาธีรศิลป์โอ้มีชื่อธีรศิลป์ด้วยเดี๋ยวครับขอผลับนิดนึงผมเอาสีแดงแล้วกันนะฮะใช่ไหมครับทุกคนได้ยินอยู่ใช่ไหมฮะผมไม่รู้ได้ยินไม่ค่อยชัดเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงครับมีชื่อทีละสินคือถ้าเป็นภาคแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับดิงโกะดิงโกะคาราซาซาตอกโซนอย่างนี้โคอิตากุระดักชนะทิพย์กุ้งไปครับทีละตอนชนะทิพย์ใส่ก้อยออกมาแล้วปาดเข้ามาอย่างนี้ทีละสินเด้งดาวหูเอาเพื่อนบังเพื่อนบังอาเบะตีรศินตีแน่เปิดตัวได้ลูกยิงเลยครับตีรศินแดงดาจะมุ้ยครับหลังจากถูกเรียกติดทีมชาติอีกครั้งนึงครับนี่ครับเปิดเข้ามาแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับตีรศินแดงดาผมยังไม่ได้ปรับเบอร์ครับโอ้ยังคมอยู่เดิมครับเขาคือกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยเราเลยต้องอย่างนี้โอ้โหต้องอย่างนี้ครับไม่ใช่อย่างนี้ครับอุ้ยแง่เสียหลักนิดนึงครับเกือบไปครับชนะทิพย์รออยู่แต่ติดนิดนึงชนะทิพย์ม้วนโอ้โหใจเอายังได้ยังได้ยังได้ใจเย็นครับโอมาบุรมันตะกะตายยัดขึ้นมาชนะทิพย์ทำชิงโอ้โหยังบอลกลับมาชนะทิพย์หลอกไม่ได้นะโอ้โหตัวตบชนะทิพย์ปวดเลยครับคุณศิลป์ว่าไงใบเหลืองสิครับโอ้อิโซฮะทีมชาติอิตาลีดูครับภาพช้าอิโซโอ้เนี่ยศอกเต็มตาเลยครับโอ้เดี๋ยวก็ไม่ได้เตะบอลทีมชาติกันพอดีครับเห็นโอมาอับดุลรามานผมให้ธีรธรไหมฮะโอ้ต้อง80ธีรธร74มาธีรธร
เดี๋ยวผมให้เพื่อนมายืนหลอกๆแหมเพื่อนอ้าวเดี๋ยวเพื่อนมายืนหลอกจะอุ้มจะเป็นฟรีคิกโอมาอับดุลรามานแล้วยืนหลอกๆอ้าวพอยืนหลอกๆแล้วมันยิงไม่ถนัดครับโอ้โหแปสอ้าวพลาดโอกาสทำประตูเพิ่มเมื่อกี้โอ้ยอ้าวนี่ฮะธีรศิลป์แดงดาโอ้โหนี่เนี่ยเออดูฮะสกิลโอ้โหโชว์สกิลแล้วเปิดเลียดเข้ามาไม่ผ่านธีรศิลป์เหนื่อยแล้วเหรอธีรธรปาดเข้ามาอาเบฮิโรกิอาเบยิงฉลับโอ้โหแล้วว่าไงกองหลังเคลียร์ไว้ยังไม่พ้นอันตรายซิวัสรีเตะโดงไม่พ้นโคอิทาคุระอ๋อครับธีรธรจ่ายตัดมาชนะทิพย์โอ้แหมสิริกุยเหนียวครับชนะทิพย์มายืนป่วนๆนิดนึงวางออกมาทดเวลาหนึ่งนาทีครับนั่นแหละตัดได้ไปครับอาเบะชนะทิพย์วิ่งไปโอ้ธีรศิลป์แดงดาโอ้ยยึกมันยึกโอ้โหจ่ายไปชนะทิพย์ทำไมพวกคนก็จ่ายมาอาเบะครับงงกันแล้วแบบหมดครึ่งแรกครับนำอยู่1ประตูต่อ0ครับดูทุลักทุเลใช่ไหมครับโอเคดูสถิตินิดหน่อยฮะเดี๋ยวครับเทเลซินครับเปิดตัวด้วยการยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมเนี่ยสวยงามครับสวยงามครับครึ่งหลังโอ้โหโตริโน่เอาจริงแล้วนี่ครองบอลครับโตริโน่ยังไงยกนะครับโอ้โหเขามั่นใจกับลูกโด่งนี่ครับเราก็มั่นใจกองหลังเราเหมือนกันชนะทิพย์นะฮะจริงกับธนกะกะโอ้โดนเบียดโดนเบียดใจเย็นโอ้ฮิตาคุระเข้าตรงกลางเอ้าธีรธรนี่ธีรธรชนะทิพย์ช่วยกันได้ดีธีรธรออกซ้ายมาโมจิกะธีรธรวิ่งแล้วตัดโอ้โหธีรศิลป์รออยู่เนี่ยธีรศิลป์ม้วนธีรธรบุญมาทันโอ้โหเรียบร้อยจะอุ้มดีใจหน่อยโอ้โหจะอุ้มนี่เรียกเพื่อนมาโอ้โหต้องอย่างนี้ครับธีรธรบุญมาทันดูฮะเหมือนจะไม่ได้แล้วครับธีรศิลป์เก็บแล้วจ่ายธีรธรแต่งหนึ่งครั้งยิงเลยฮะบอลพุ่งเสียบเข้าไปเลยดูยกมายกมือขออยู่ตั้งนานครับโชว์วงแขนแล้วปาดเข้ามาอย่างนี้ธีรธรโอ้โหความร้อนแรงครับนี่ยิงต่อเนื่องในเจลีกครับแล้วมาทีมชาติถ้าไม่บาดเจ็บนี้ต้องมาแล้วโชว์ฟอร์มลักซาวลงมาครับเปลี่ยนลงมาโตริโน่ต้องขยับตัวสำรองนะเอาครับเราขึ้นนำไป 2-0 ครับเนี่ยเตะไทยทั้งนั้นแหละออกข้างมาอันนี้ว่าไงดักมาต้องเจอเบียดแล้วดูครับโอ้โหล็อกหลบเวอร์ดี้จะเข้ามือของกวินทำสัจจานันกวินไปไกลเลยอ่ะนี่นะโคทักระวิ่งขึ้นไปแล้วโมจิกะนะครับนี่ฮะธีรธรไปไม่จ่ายโอ้จ่ายฉลับเดี๋ยวอาบิช่วยไว้ทันทักระนะโอ้โหเขาตามชนะทิพย์อยู่เนี่ยคือโอ้โหขึ้นลายสูงเลยแล้วนอนขวางไว้ก่อนนั่นแหละครับเยี่ยมนี่ฮะโอมารุดรามานสเต็ปเท้าโอ้โหเวสกานะครับจ่ายตัดมาแล้วธีรศิลป์วิ่งชนะทิพย์รออยู่โอ้โหยิงไม่ได้จังหวะแรกชนะทิพย์เบรกแล้วปั่นติดโอ้โหจะให้ยิง3คนรวดเลยโอ้โหโยนออกมาทางนี้ครับธีรธรรออยู่มงตัดเข้าไปอ้าวเรียกฟาวเลยครับกระแทกแล้วหน้าคว่ำเลยเหนื่อยแล้วด้วย
เนี่ยตีได้จีนออกมาพักนะไอ้ดำยันยาวครับของนะโถเขาไปปรับเขาได้แท็กนิดนึงเนี่ยปรับกันนิดหน่อยนี่ดำยันยาวไปเล่นตัวรุกเดี๋ยวผมจะปรับแผนด้วยนะเป็นโยนบอลเข้าไปตรงกลางครับเซนเตอร์ลิงทาร์เก็ตครับเนี่ยเขาเตะแท็กก็จะเป็นดามินยาวครับชนะทิพย์นี่ใกล้หมดแรงแล้วโอเคเดี๋ยวอีกสักจังหวะหนึ่งค่อยเปลี่ยนชนะทิพย์ออกครับเอาฮะลิงครับลิงจิตทอนวิ่งมาเชื่อมครับเล่นกันสั้นๆออกไปข้างๆกับไซก้อยออกมาแล้วเคาะไปชนะทิพย์ว่าไงอาบิอ้าวหลอกแล้วจ่ายทำไมควรจะยิงไงผมก็จะจ่ายให้ชนะทิพย์แต่บอลมันพุ่งไปที่นู่นนะตัวที่ผมจะไม่ได้ให้จ่ายหมายนี้เวสกาดนี่ได้ยังได้ทั้งหนึ่งให้เพื่อนเข้าไปใกล้ๆครับแล้ววิ่งออกมาโคยทาคุระวิ่งออกมาทำไมแล้วเป็นธีรทวนโอ้โหอาเบะครับไม่ใช่ธีรทวนโอ้โหตึกตักเข้ามาโอ้โหดูครับมันโอ้โหโดนเตะท้องจุก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 ธนากะโอ้ยเอาขึ้นไปเซริกูดึงเกมไว้นิดนึงไหวโมจิก้ามงได้หูยเมาอะยกคามหัวหลายเรามาโอ้ทีทอนก็เหนื่อยโมจิก้าก็เหนื่อยอย่าเย็นอย่าเพิ่งเหนื่อยทั้งสองคนโอ้ทีทอนทุ่มเทผมเล็งไปที่ดามียนยาวดามียนยาวลูกยาวๆอย่างนี้ชนะทิพย์ถอยที่ชนะทิพย์คุงโอ้โหชนะทิพย์คุงโชว์ดีลาอย่างนี้ดามียนยาวหูต้องลงไปนอนเนี่ยประตูมันลุกแรงๆนี่ประตูต้องลงไปพักเหนื่อยยกมาอีกแล้วครับโมจิก้าตามมาหม่งได้ทีตะตอนบังสวยครับโมจิก้าวิ่งขึ้นไปแหมยังไม่จ่ายยังวันแรกเชนาติปกึ่งตัดเข้าไปนี้โอ้โหโอมาเหนื่อยหรือว่าขาอ่อนโอ้ยเดือบล้มกันเลยหมดแล้วเลยละนัดต้องเป็นกองหลังของเราเอาทีตะตวนดัดสวยให้โอมารุรมานรออยู่ชิงกับอาเบะนะครับชนะทิพย์รออยู่โอ้โหจ่อยย้อนหลังฝากไปที่ธนากาก่อนกลับมาอาเบะโอ้จ่ายติดไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้วอันตรายลูกนี้โมจิก้านี่ฮะแซะไว้แล้วก็ผมเปลี่ยนตัวโอ้โหหมดแรงกันผมแวนรุยเสียงานทิปเหนื่อยครับแต่ไม่ออกเหนื่อยแต่ไม่ออกไปว่าอะไรฮะเล่นต่อไปครับแวนรุยโอเคผมเปลี่ยนแค่นี้ครับเพราะว่ามีโคตาผม ไม่ใช่เรานำอยู่พอดีได้เปรียบมาครับน้องหมีน้อยมาครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนี่ถ่ายถามถึงกันนะว่าจะสตรีมตอนไหนนะพยายามหาเวลาที่เหมาะสมอยู่ครับไงก็น้องมีน้อยฝากติดตามด้วยครับชอบไงก็นี่มาแล้วโอ้โหจันกะจะยิงโอ้โหกองหลังฮะแล้วยกกลับมาวันนี้เซิร์ชได้ทินสินแดงดาแล้วนะฟุตบอลไทยลีกเองครับน้องมีน้อยมาแล้วชิงกับโคทาคุระโคบังให้ทีแล้วเป็นทีเป็นส่งกระสิมไกด์นัดสุดท้ายไปทุกทีตอนนี้ไทยลีกของเราไม่ใช่ในเกมนะในตัวจริงโอ้ยิงตรงเกินไปหน่อยครับผมก็จะกระจะเล็งขวามือของตัวเองสะใจครับพี่กูชนะทิพย์นิดทั้งไม่ฟิตทั้งเหนื่อยให้เพื่อนเข้าไปอาเบะเรียกเพื่อนแล้วเป็นทีละโทนโยนเข้าไปพัสหลักนะครับตะนากะดอกหนึ่งครั้งวันเล่โอ้โหเต็มใครก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดครับตรงนั้นโดนใครไม่รู้ออกข้างๆมามีบุกทั้งทีมขึ้นมาครับขึ้นมาอีก
ตะนากะดักออกกลางมาครับต้องประคองก่อนครับเบรนด์รูอิสนี่เพิ่งลงมาใหม่มันก็ดีอย่างนี้นะฮะชนาทิปส่วนคนเหนื่อยก็แล้วโอ้เวสกาดไม่ทันยังอยู่ครับฝ่ายนะครับขึ้นมาขึ้นมาชนาทิปคุงจ่ายมาธนากะธนากะล็อกรอชนาทิปอยู่ไหนชนาทิปโอ้โหตายแน่โอมาดีกว่าอัตกันโอมาอับรามานโอ้โหมีน้อยร่างกายอ่อนล้ามากจ้าชนาทิพย์ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็ไม่เปลี่ยนครับผมให้เล่นต่อโอมาออกมาพักครับผมเอานี่ฮอนดะลงมาซะงั้นเปลี่ยนเล่นๆเปลี่ยนให้ฮอนดะมานี่ฮะโอ้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ฮอนดะยังไม่ได้รับข่าวการติดต่อจากแมนยูนะครับที่เขาบอกว่าสนใจมาเล่นให้กับแมนยูโดยรับค่าเหนื่อยนี้ไม่แพงครับสนใจก็เรียกเขาไปได้เลยเขาบอกโอ้โดนลุ่มไปได้นะครับจะไปไหนครับตรงกลางเลยด้วยระวังระวังเคลียร์มาก่อนหมดเวลา ดูทีมสินแดงดาและทีมธนบุญวาทันครับโอ้ย 3-3-5-3 เนี่ยนี่ไงอาเบะโชว์ฟอร์มดีครับเนี่ยดูการปรบมืออย่างนี้ธีรศิษย์แดงดาน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมชครับนี่ดูไฮไลท์กันสักหน่อยฮะคนที่เข้ามาช้าไม่ได้ดูสดอาจจะพลาดไปแต่คนที่ดูย้อนหลังไงก็ไม่พลาดครับอาเบะเนี่ยดูจังหวะแรกเลยครับ3นาทีล้มตัวขวาดตรงนี้แล้วอาเบะอีกครั้งนึงครับชนาทิพย์จ่ายให้ธีรศิลป์จับอาเบะเล็งครับเล็งเต็มๆนะครับคานเคาะคืนเลยก็ล้ำหน้าธีรศิลป์เนี่ยผมนี่เล็งแล้วเล็งเข้านะครับไม่ได้เล็งคานอีกครั้งนึงครับของชนาทิพย์ทรงกสินเนี่ยวิ่งชิวๆมาเลยครับวิ่งชิวๆมาจะกดล็อกนะครับแต่ล็อกไม่ติดเนื้อแล้วลูกนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำครับโมจิก้าเติมมาทางซ้ายเยี่ยวส่งมาธีรศิลป์แดงดาบิงด้วยซ้ายนะฮะวิ่งไปอาเบะไปขวางนะไอ้เนี่ยจะมุยเนี่ยล็อกเข้าซ้ายแล้วจ่ายเข้ามาลูกไม่ไอ้เนี่ยเรียบร้อยเลยฮะเนี่ยชนาทิพย์โดนศอกอิโซก็ไปถามนะครับว่าไม่ฟาวแล้วมายืนบังกันเองผมกลายเป็นยิงไม่ถนัดทีหลังไม่ต้องมายืนก็ได้ครับผมอาเบะอีกครั้งนึงครับนี่ล็อกแล้วยิงฉลาดนะโอ้โหของหลังเขานี่ยืนแบบเป็นเหมือนสามเหลี่ยมไดมอนด์นะครับให้ผู้รักษาประตูอยู่ตรงกลางแล้วกองหลังอยู่ซ้ายขวามีตัวหนึ่งอยู่ไลน์สูงหน่อยแล้วธีรธรบุญมาทันธีรศิลป์นี่ยิง1จ่าย1เลยฮะโอ้น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์จริงๆเลยครับผมว่าแล้วเนี่ยชนาทิพย์ธีรศิลป์มองชนาทิพย์จี้ล็อกก่อนล็อกซะผมก็งงไปตามฮะแต่ยิงก็ไปติดบล็อกอันนี้คนนี้บล็อกดีจริงๆครับแบมเมอร์แล้วอาเบะครับได้มงชนคานนะครับเนี่ยชนะทีมชงกระสีครับช่วงท้ายเกมขึ้นมาป้วนเปี้ยนครับปั้นกันอย่างนี้แหละโอ้แต่ยังยิงไม่ได้ครับวันนี้ลงพร้อมกันเลยครับสี่จตุรเทพโอ้สิริกูดีใจครับเซฟได้สี่จตุรเทพที่ผมว่าก็มีเนี่ยธีรธรแล้วก็ชนะทีมธีรศิลป์แล้วก็กวินเนี่ยทีมชาติไทย4คนของในเกมนี้เนี่ยมีหน้าจริงเป็นนักเตะที่ไปเล่นในเจลีกที่ผ่านมานะฮะส่วนทิติพันธ์นี่ต้องลุ้นอีกนิดนึงครับว่าจะมีหน้าเขาไหมในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยอ๋อแล้วข่าวดีครับทาคิฟุสะคุโบะครับถ้าน้องมีน้อยยังดูอยู่นะมีหน้าจริงอัปเดตมาแล้วนะครับแต่ไม่มีหนวดเท่านั้นเองฮะไม่รู้ว่าน้องมีน้อยอยากได้
นาของคูโบะหรือเปล่านะเป็นนาของตัวเองในเกมไงฝากส่งสัญญาณเป็นข้อความหรืออะไรไงบอกมาด้วยนะครับอย่างนี้ฮะโมจิก้าคนเปิดรูปแรกได้เพิ่มเป็นเลเวล5ทิสสินโอ้โหเลยอะขึ้นเลเวล4แล้วเปิดตัวได้ดี4,191และได้สเปนิชลีกมาอีกโอ้โห น้องมีน้อยอยากมีหนวดโอ้โหน้องมีน้อยโกนหนวดดีไหมครับ เออเพื่อโอ้แล้วโกนหนวดอาจจะหน้าใสขึ้นนะครับ อันนี้จะเจอยูเวนตุสต่อครับแต่ผมไม่เล่นนะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกทีในคลิปต่อไปเลยครับคลิปนี้ก็โอ้ผมก็มาสเกาแล้วก็น่าเล่นทิทศินนะครับไม่ดูแล้วก็ภาคญี่ปุ่นนะครับก็มีภาคชื่อธีรธรชนาทิปนะฮะธีรศิลป์นี่ยังไม่ชัดเจนว่ามีเสียงหรือเปล่านะครับเนี่ยผมมาเปิดนี่นะครับ Player of the Week ผมเล็งเอาไว้นะครับไคล์ฮาวเวิร์ดนะครับนี่ฮะนี่ฮะผมเล็งไว้แล้วนะครับฟอร์ม A ทุกคนผมจะเปิดนะครับผมจะเปิดนี่ครับไคล์ฮาวเวิร์ดจากไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นนะฮะกองกลางขอให้ได้ขอให้โดนครับวันนี้มาลุ้นครับเปิดหนึ่งครั้งเท่านั้นครับนะครับปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการเปิด Player of the Week นะครับ October อันที่3นะฮะสู้ๆครับให้ได้ไคล์ฮาวเวิร์ดมาครับขึ้นมาให้หน่อยเธอเป็นโอ้โหลีกอังกฤษครับอย่าบอกว่ายูยามาเรสผมไปเท้าขวาเอ็นดีดีเหรอ แล้วสกิลเฮดดิ้งผมก็หายไปด้วยเอ็นดี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 เรามีน้อยบอกมาเรสถ้ามาเรสต้องฤดูกาล3ฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าครับมาเรสยังอยู่เลสเตอร์แองเคอร์แมนนะครับอ๋อกลางตัวรับเหนียวแน่นนะครับอายุ23ปีส่วนสูง183เซนติเมตรนะสุดยอดอดตายผมได้ใครฮาวเวิร์ดล็อกก่อนครับนี่ชาวไนจีเรียนะครับก็เพิ่มจากเลเวลปกติขึ้นมาเยอะอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหดูครับสกิลไหวซิงช็อตซะงั้นด้วยโอเคครับ next ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปครับจะเป็น Master League Thai League แล้วครับยังไงขอบคุณมากๆครับน้องมีน้อยแวะเข้ามาทักทายกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเนี่ยเจอกันคลิปถัดไปครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ